ผมไม่ได้เจอกันนานมากจริงเจอเป็นคนๆแต่เจอไม่ครบแล้วก็น่าจะเกือบโอ้หลายเดือนแล้วค่ะที่ไม่ได้เจอก็ดีใจได้เจอแต่ว่ายังไม่ค่อยได้มีเวลาพูดแบบคุยกันมากเท่าไหร่ใช่ค่ะพี่แอมบอกว่านัดนันพี่ลี่นันพี่เซียรี่นานแล้วยากมากยังไม่ได้เจอสักแมตช์เลยใช่ใช่ลิต้าด้วยก็คือจะแบบนัดไปหาหลานอะไรเงี้ยก็ยังแบบว่านัดกันไม่ลงตัวสักทีพี่ก็ออกต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งตอนออกมาตอบมาเจอกันที่นี่โดนลิต้าป้ายยาวลิต้ากระโดดโอ้โหป้ายเก่งมากลิต้าขายของเก่งขายของเก่งมากคือปกติเฉลี่ยอยู่บ้านแล้วก็ไม่เคยอยู่คอนโดเลยแล้วก็ฟังจนเคลิ้มเริ่มสนใจว่าลิต้าบอกเพื่อการลงทุนอะไรเงี้ยป่ะน่าสนใจโดนไปหลายอ่ะไปหลายจุดเลยหลายจุดเลยค่ะสนใจเลยสนใจเลยไหมครับน่าสนใจเดี๋ยวเราขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะมองไปในหนึ่งตารางก็จริงจริงอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการลงทุนค่ะสนใจคนที่สนใจคอนโดนี้นะคะจะบอกว่า DS Del เนี่ยเป็นโครงการที่ชี้ว่าเขาคิดมาดีแล้วแล้วก็ด้วยความที่โลเคชั่นมันดีมากๆเลยใจกลางเมืองขนาดนี้สะดวกสบายเรื่องรถไฟฟ้าอะไรต่างๆการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะทั้งถนนที่มันเข้าออกทั้งสุขุมวิทพระรามสี่คือมันเป็นแบบที่ที่เหลือน้อยมากจริงทีโลเคชั่นคลามขนาดนี้นะคะแล้วก็พอมันมาบวกกับดีไซน์ที่มันสงบอ่ะความวุ่นวายความเป็นเมืองอยู่ข้างนอกพอเข้ามาก็ได้ความรู้สึกสงบแล้วก็ได้พักผ่อนในขณะที่แบบดีไซน์ก็ลงตัวแล้วแบบมีความหรูหราที่เรียบง่ายด้วยอ่ะชลิว่ามันเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแบบแฟคซิลิตี้อีกมากมายที่เขาแบบเหมือนเตรียมไว้ให้ที่ถูกคิดมาอย่างดีออกแบบมาอย่างดีก็ถ้าใครสนใจคอนโดแบบในพาร์มโลเคชั่นแบบนี้ดีเอสเตลเนี่ยเป็นที่ที่น่าสนใจมากค่ะแขกรับเชิญแล้วแวะจริงๆที่เจอพี่บอกนะว่าอยากกับพี่ตาตาปุ๊บหายไปเลยคนแรกด้วยอ่าใช่ค่ะเริ่มปลูกไฟไหมครับปลูกไฟกลับมาไหมครับปลูกแล้วก็มอดปลูกแล้วก็มอดแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะแบบคุยกับตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วที่ผ่านมาก็ถามตัวเองมาตลอดเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่เล่าให้ฟังว่ามีผลละครที่ส่งมาแล้วอ่านแล้วแบบถูกใจอยากเล่นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เหมือนก็คุยกันมานานแล้วยังไม่ได้สรุปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าจากตอนแรกที่แบบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้ก็เริ่มแผ่วๆแล้วพอเราไปทำอย่างอื่นอยู่อะโฟกัสมันก็แบบเสียเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ต้องพยายามบิ้วความรู้สึกกันว่าจะสามารถไหมเพราะว่าละครหนึ่งเรื่องเราก็รู้สึกว่าเราต้องอยู่กับมันนาน9เดือนปีหนึ่งแสดงว่าหลังจากนี้ผู้จัดที่จะดึงมิเชลลี่มาต้องรีบๆรีบเลยถ้าสนใจแล้วสนใจแล้วเปิดกล้องเลยแสดงว่าแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงแคนเซิลยังไม่แคนเซิลค่ะแต่ว่าอยู่ในช่วงที่แบบพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ใจมันไปเกินครึ่งไปแล้ว50ตอนแรกต้องบอกว่าใจเป็น80แล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่บอกว่าใจมิเชลลี่ตอนล้มลงตอนนี้ไม่บอกว่าเหลือเท่าไหร่ผมพูดจับใจแป้วแล้วครับบทแปลกที่จะทำให้มิเชลลี่ยอมอันนี้บทเรื่องนี้สนุกเลยค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเราไม่เคยเล่นแล้วก็เรื่องของการแบบเล่าเรื่องของบทอ่ะเราอ่านเองเรายังรู้สึกสนุกถ้ามีลี่ทำจริงๆใจเป็นในรอบกี่7ปีที่ไม่ได้กลับคัมแบ็คใช่ค่ะได้ค่ะเพราะว่าแบบติดขัดต้นไม้ช่างต้นไม้ได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ถามเลยค่ะเพราะว่าเราครั้งนี้ก็ยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ผ่านก็อาจจะปิดปีนี้ก็ปีหน้าแหละเนาะอาจจะได้ยินว่าจะเล่นหรือไม่เล่นมีลิมิตรมีลิมิตรรอไหมคะไม่มีค่ะแต่บอกแล้วว่าตอนแรก80ประกาศตรงนี้ผู้จัดได้ยินเลยครับประกาศเนาะว่าตอนแรก80เกือบ100แล้วอ่ะนิดนึงจะเป็นเข็มแล้วเลยไม่แน่ใจแต่แบบประเดิมกลับไปเองก็เป็นเพลงที่อยากไปด้วยได้ใช่ไหมครับยังไม่เคาะค่ะติดไหมคะถ้าเป็นรุ่นน้องไม่ติดเล่นกับเด็กก็ได้ได้นะคะได้แต่ว่าไม่ค่ะเล่นกับเด็กไม่แน่ใจเพราะว่าบทมันเรื่องมันไม่ได้เด็กอ่ะ
็ต้องเป็นเด็กที่ดูไม่เด็กเพราะอย่างที่พี่เชอรี่บอกมีอะไรทำอีกเยอะเพราะตอนนี้เราก็ยังทำโครงการเกี่ยวกับไปซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรมาสกลนครค่ะซื้อข้าวรับซื้อข้าวจากชาวนาที่สกลนครแล้วก็เอามาแพ็คแบรนด์ค่ะไปใต้แบรนด์สิริไทยของเชอรี่เองแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยค่ะก็กำลังตื่นเต้นและสนุกกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกเร็วๆนี้ด้วยโฟกัสเราไปอยู่ตรงนี้หมดนี่ไงครับอันนี้ 100% นี่ไงอันนี้ทะลุร้อยเลยซึ่งตอนนี้ที่พี่เชอรี่เขาไปช่วยเกษตรกรกลุ่มเนี้ยเป็นยังไงบ้างชีวิตของเขาคือดีคือต้องบอกว่าเขาว่าทำเกษตรแบบนาข้าวแบบฟื้นฟูป่าอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่มันมีข้อจำกัดในการทำการตลาดค่ะเราก็เลยเข้าช่วยแล้วเราก็ไม่ใช่แค่สกลนครอย่างเดียวที่ยโสธรด้วยที่มีรูปแบบในการแบบฟื้นฟูป่าค่ะเราอยากสนับสนุนแบบเกษตรกรเพราะต้องบอกว่าเมืองไทยอ่ะการปลูกพืชป่าจากการทำการเกษตรมันเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนที่ทำภาคเกษตรเนี่ยเข้าใจว่าการเกษตรมันสำคัญนะมันสามารถช่วยฟื้นฟูป่าก็ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ทำอย่างเดียวช่วยได้หลายต่อช่วยใช่ก็คือช่วยได้ทั้งคนเพราะว่าจริงๆอ่ะเหมือนอะไรที่จะทำให้ยั่งยืนได้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ะคือมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องของคนด้วยที่สำคัญพอเราคือเรามันจะตัดเรื่องปัญหาพ่อค้าคนกลางไปเลยหรือเปล่าเชื่อไหมอันนั้นมันเป็นรูปแบบหนึ่งละกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราพยายามสนับสนุนเรื่องของราคาที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของเราด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราก็เริ่มปล่อยมาหรือยังปล่อยเป็นการใช้น้ำมันรับข้าวทำสบู่นะแต่ว่ากำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กว้างมากขึ้นค่ะต้องบอกว่าอย่างสบู่มันค่อนข้างเป็นนิชมาร์เก็ตคือค่ะอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ปล่อยมาเยอะใช่ไหมหวังว่าแล้วก็เรามองส่งออกด้วยนะคะเราก็ต้องทำเป็นมาตรฐานที่มันสามารถส่งออกได้ในอนาคตเรามีพื้นที่ที่จะช่วยเกษตรกรเพิ่มเติมไหมมีแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนแค่ข้าวอย่างเดียวเราสนับสนุนแบบเราเน้นชุมชนเป็นหลักแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะได้กำไรยังคะยังค่ะคนไปเยอะยังค่ะยังไม่คืนทุนเพราะฉะนั้นกำไรยังไม่มามันใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลาแล้วเราก็เริ่มในช่วงโควิดด้วยเพิ่ง2ปีเองแล้วก็ต้องให้เวลากับมันนิดนึงไกลไหมคะนี่ไกลไหมคะจะไปอะไรที่บอกว่าใกล้มันจะไม่ไกลค่ะโอเคแต่ไม่ท้อใช่ไหมไม่ท้อใช่ไหมไม่ท้อเลยค่ะเพราะว่าทำด้วยความสุขใช่ขอบคุณค่ะ